มาครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันเรื่องของการระเบิดนะฮะการระเบิดนะซึ่งมีอยู่ในข้อสอบของครูภัยด้วยนะครับนะการระเบิดการระเบิดเอาธรรมดาก่อนก็คือต้องใช้โมเมนตัมแล้วเนาะประมาณนี้นะครับอย่างเช่นครูตั้งข้อที่1ไว้ให้นะครับนะเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะระเบิดแค่1มิติก็พอนะครับการระเบิดข้อที่1นั้นบอกว่านะครับนะถ้านะครับลูกระเบิดนะฮะลูกระเบิดนะซูมเข้าไปใกล้กว่านิดนึงถ้าลูกระเบิดมามวล5 กิโลกรัมนะครับที่วางอยู่นิ่งที่วางอยู่นิ่งนิ่งนะครับครับถ้าลูกระเบิดมวล5 กิโลกรัมที่วางอยู่นิ่งนิ่งนะครับนะระเบิดออกนะฮะระเบิดออกเป็น2 ส่วนระเบิดออกเป็น2 ส่วนนะครับดังภาพนะอันนี้คือง่ายๆก่อนเลยนะเบสิกก่อนเลย101เลยนะก็คือตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกระเบิดตอนแรกมันก็มีชนวนแบบนี้ใช่ไหม5 กิโลกรัมสักพักหนึ่งมันก็ระเบิดตูมออกเป็น2 ส่วนประมาณนี้นะออกเป็น2 ส่วน5 กิโลกรัมออกเป็น2 ส่วนก็2 ชิ้นส่วนเนี่ยนะครับนะก็คือเนี่ยนะฮะ2 ชิ้นส่วนก็คือความเร็วนะสมมติว่า4 เมตรต่อวินาทีนะฮะชิ้นส่วนตรงนี้คือ2 กิโลกรัมนะประมาณนี้นะส่วนตรงนี้ v ตรงนี้คือปริศนาไม่รู้เท่าไหร่นะครับตรงนี้คือ3 กิโลกรัมนะฮะคำถามครับพอจะทราบไหมครับว่าเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยนะครับนะจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ไหมว่าไอความเร็วอะไรเอ่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับแนวนี้ออกข้อสอบอย่างแน่นอน1 ข้อนะครับอ่ะไหนใครทำได้ช่วยทำหน่อยครับขอ3 คนที่ทำได้ช่วยทิ้งคำตอบไว้ในช่องแชทครับนะขอ3 คนที่ทำได้ทำออกครับช่วยทิ้งคำตอบไว้ในช่องแชทครับอ่ะลุยเลยครับผมขอคำตอบไปที่ช่องแชทหน่อยครับโอเคคุณมาเลขที่31ลานะครับโอเคได้ครับผมนะครับอ่ะมาเลยครับใครทำได้ช่วยนี่หน่อยครับช่วยทิ้งคำตอบไว้หน่อยไม่ยากนะครูรอพวกเรานะครับ3คนแรกเดี๋ยวครูจะจดชื่อไว้นะครับนะครูคะครับผมขอคำถามอีกรอบได้ไหมคะคำถามก็คือว่าเนี่ยครับ v ตรงเนี้ยครับนะจงหาความเร็วของชิ้นส่วนนะจงหาความเร็ว v นะครับซึ่งเป็นความเร็วอันนี้เห็นหน้าจอผมใช่ไหมตอนนี้เนาะเห็นเนาะความเร็ว v นะครับของชิ้นส่วนเท่าไหร่ครับ3 กิโลกรัมนะอันนี้ถือว่าข้อนี้เป็นเบสิกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมียากกว่านี้นะครับอันนี้คือแค่มิติเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าที่เป็น2 มิติ3 มิติด้วยนะครับดูเลยครับผมเท่าไหร่ครับธนพรได้ไหมฮะทำยังไงนะครับใบว่าใช้เรื่องโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมก็คืออะไรครับ m 1 u 1นะครับบวกกับ m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1 m 2 v 2ถูกต้องไหมประมาณนี้นะครับใครได้คำตอบพิมพ์ลงมาในช่องแชทนะครับ
อบได้ไหมครับมาแล้วครับทีฆาวัฏฐาราทิพย์นะครับนะมาแล้วมาแล้วนะครับโอเคขอสักหนึ่งคนได้ไหมครับอ่ะโอเคก็น่าจะไม่มีใครตอบแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคนะคำถามคือทำยังไงนะครับก็เป็น M1 นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะสังเกตว่ามวลของเรา5กิโลเนี่ยมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครูอาจจะเขียนว่าเป็น M1 กับ M2 อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ความเร็วก็คือ U1 ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ M1 V1 นะครับบวกกับอะไรครับ M2 V2ประมาณนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดมองดูแล้วเนี่ยมวลที่ตอนอยู่ด้วยกันก็คือ5แต่ความเร็วตอนต้นมันไม่ได้มีใช่ไหมครับโจทย์กำหนดไว้ชัดเจนว่าลูกระเบิดนั้นยังไงครับมันถูกวางอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับพอวางอยู่นิ่งๆก็คือเป็น0นะฮะ M1 ก็คือมีค่าสมมติอันนี้เป็นเบอร์1แล้วกันนะอันนี้เป็นเบอร์2นะครับนะเราก็ต้องควรจะกำหนดทิศทางหน่อยไหมฮะว่าตรงนี้เป็นอะไรแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะครับมันกำหนดทิศทางหน่อยนะอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกก็แล้วกันนะครับลองดูนะสิ่งที่ผมได้คือ3 V1 ก็คือ V ที่มันติดลบตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราติดไปก่อนนะ V1 อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ2แล้ว V2 ก็คือเท่าไหร่ครับได้4ประมาณนี้เป็นบวกเนาะเพราะว่าเป็นหันไปทางบวกนะงั้นสิ่งที่ผมได้คืออันนี้ได้0ใช่ไหมครับเราก็ย้ายข้างไปว่าตรงนี้ได้อะไรครับลบ -8 เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 V1 นะครับงั้น V1 ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับลบ -8 ส่วน3หรือว่าที่ทั้งทีฆาวัฏฐาราทิพย์ตอบมาก็คือเก่งมากนะครับได้ประมาณลบ 2.67 เมตรต่อวินาทีทำไมเป็นลบครูทำผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับมันเป็นลบเนื่องจากว่ามันมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับมันมีการเคลื่อนที่ไปทางเวกเตอร์ที่เป็นลบถูกไหมประมาณนั้นนะครับนะครับประมาณเรียบร้อยนะครับนะได้นะข้อนี้อ่ะจดลงไปด้วยนะครับแนวนี้อาจจะมีออกข้อสอบนะครับนะต่อเนื่องเลยครับมาฮะข้อต่อไปข้อนี้ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะไปข้อต่อไปครับ ex2 ครูไผ่ขอโจทย์เดิมนะฮะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเกิดครูไผ่นะครับเพิ่มความซับซ้อนของปัญหามานิดหน่อยนิดเดียวนะครับอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นแบบนี้นะเราเห็นลูกระเบิดนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าครูไผ่เปลี่ยนคำนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนคำตรงนี้นะนิดนึงนะครับคำที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมาว่าลูกระเบิดมวล5กิโลกรัมนะครับฟังให้ดีนะที่กำลังนะฮะที่กำลังเคลื่อนที่นะฮะที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีก็คือตอนแรกลูกระเบิดของเราเป็นไงครับนิ่งๆใช่ไหมตอนนี้ลูกระเบิดของเราเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับ1เมตรต่อวินาทีอ่ะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะครูไผ่ได้ว่าเหมือนเดิมตรงนี้4เมตรต่อวินาทีนะครับนะเหมือนเดิมครับจงหาความเร็ว v ให้ครูไผ่ได้ครับความเร็ว v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจัดการครับมาเลยมันต่างกับตะกี้เนาะตะกี้คือยังไงครับมันไม่ได้เคลื่อนที่มันวางนิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเคลื่อนที่อ่ะถ้ามันเคลื่อนที่เป็นยังไงขอคำตอบหน่อยครับไม่น่ายากลุยนะครับผมถ้ามันเคลื่อนที่จะเป็นยังไงเนาะเอาเลยครับรออยู่ใช้สมการเดิมได้เลยไหมครูไผ่ได้เลยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบ 100% อาจจะต้องดัดแปลงนิดนึงนะครับนิดนึงลองดูครับ
ตอบเท่าไหร่ครับขอ3คนเหมือนเดิมมีใครได้ไหมคำตอบได้ไหมครับขอคำตอบด้วยครับโอ้มาแล้วครับขอบคุณที่คาวัดมากนะครับมาแล้วที่คาวัดธาราทิพย์มาแล้วก็เฉลยเลยแล้วกันนะคงไม่มีใครตอบแล้วใช่ไหม ถ้าไม่มีใครตอบแล้วขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับอ่ะเราก็จะทำยังไงครับก็จะเป็นอะไร m 1ใช่ไหมบวก m 2คูณกับเท่าไหร่ครับ u 1ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้คืออะไรครับผม m 1 v 1บวกกับเท่าไหร่ครับ m 2 v 2ประมาณนี้นะนะครับก็เช่นเดิมนะฮะครูไผ่ก็กำหนดทิศทางนิดนึงว่าอ่ะฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบก็แล้วกันนะครับโอเคพอเป็นแบบนี้ครูไผ่ก็จะเห็นว่าในตรงนี้เนี่ยครับมันมีค่าบวกกันได้5ใช่ไหมครับบวกกันได้5ทีนี้ถ้าเกิดเรามามองดู u ของเราเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1อะไรลักษณะนี้นะจุดต่อมาที่น่าสนใจก็คือว่า m 1ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ m 1ของเราก็คือมีค่าเท่ากับเราให้ตรงนี้เป็นมวลก้อนที่1ก็คือ3ใช่ไหม v 1ครูไผ่ไม่รู้จริงๆคือไม่รู้ละนะครับ m 2คือ2 v 2คือ4ไปทางนี้นะครับนะไปทางนี้โอเคนะดังนั้นสิ่งที่ครูไผ่ได้คืออะไรครับเราจะสังเกตเห็นว่านี่ได้5ใช่ไหมครับนี่ได้เท่าไหร่ครับ 3v1 นะฮะอันนี้ได้8ย้ายข้างไปได้เท่าไหร่ครับลบ3เท่ากับ 3v1 นะครับสรุปแล้วเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ v1 ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเหมือนที่ที่คำว่ากับธาราทิพย์ตอบมาก็คือว่าไปทางไหนด้วยไปทางซ้ายด้วยโอเคยากไหมอ่ะไม่ยากเนาะโอเคนะสเต็ปพวกระเบิดนี่ก็มีประมาณนี้นะครูไม่ได้แบบออกแบบโหดอะไรขนาดนั้นนะครับนะโอเคนะเรื่องของสเต็ปการระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับนะต้องหาความเร็ว v นะครับซึ่งก็ได้แล้วนะลักษณะนี้ครับอ่ะไปต่อทีนี้ถ้าเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเรามาหาต่ออีกนิดได้ไหมสมมติว่าในข้อนี้ 2.1 นะครับอันนี้สมมติทำเป็น 2.1 นะโอเคครูเพิ่มจุดหนึ่งเข้าไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดครูเพิ่มปัญหา exสองจุดสองเข้าไปนะครับฟังให้ดีนะเพิ่มปัญหา ex 2.2 เข้าไปบอกว่านะครับจงหาพลังงานนะครับจนนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปครับจงหาพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะเด็กๆจะหาได้ไหมก็ได้เท่าไหร่ครับลองดูให้หน่อยครับจงหาพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปครับเดี๋ยวลองดูสิรอคำตอบอยู่นะครับพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรอันนี้ครูไม่บอกก่อนละกันนะครับนะให้ลองคิดเองดูก่อนนะครับถามว่าพลังงานจนตอนแรกเนี่ยครับได้เท่าไหร่นาะแล้วตอนหลังได้เท่าไหร่นาะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นาะน่าจะเป็นสิ่งที่ครูต้องการให้เราหาให้ครูนะครับพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปครับดูเลยครับผมได้ไหมครับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปคือเท่าไหร่ครับ
ได้เท่าไหร่ครับผมทำยังไงทำไงแม็กกี้ทำไงอยู่ตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับผมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเห็นเงียบๆไปตอนนี้ผมเอาใช้สูตรสิทธิ์หนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองถูกทำต่อไปถูกแสดงว่าเข้าใจต้องไปเลยดูด้วยเลยใช่แล้วไอ้นั่นนะครับอ่ะนะใครที่งงว่าแบบต้องทำยังไงก็ตะกี้เลยนะครับเซน1ส่วน2 MV กำลัง2นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเซน1ส่วน2 MV กำลัง2เหมือนกันนะครับแต่นิดนึงนะด้านหลังเนี่ยหลังระเบิดนะฮะหลังระเบิดมันมีการแยกตัวออกจากกันต้องไหมระวังให้ดีตรงนี้ด้วยนะครับหลังระเบิดนะตอบได้เลยครับทิ้งไว้ในไอ้นี่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ่ะมาต่อเลยนะครับก็ตอบว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าก่อนระเบิดใช่ไหมฮะก่อนระเบิดนะเรามองดูก่อนระเบิดก่อนที่จะระเบิดนะครับก่อนระเบิดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่เศษ1ส่วน2 mu กำลัง2แล้วกันนะก็คือเศษ1ส่วน2คูณเท่าไหร่ครับคูณกับ m คือ5แล้วก็1กำลัง2นะแล้วก่อนระเบิดคือ 2.5 จูลนะครับต่อมาหลังระเบิดนะฮะหลังระเบิดก็คือมี2ก้อนไหมครูว่าเนาะหลังระเบิดมี2ก้อน2ก้อนประกอบไปด้วยอะไรนะเศษ1ส่วน2 m 1 v 1กำลัง2บวกกับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2 m 2v 2กำลัง2อะไรลักษณะนี้เนาะอ่ะโอเคพอเป็นเช่นนี้แล้วเราก็มาลองปรับเปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุดูนะครับเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2 m มีค่าเท่าไหร่ m มีค่าเป็น3นะฮะ v ของผมรู้แล้วนี่ใช่ไหม1นะติดลบ1กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2 m 2คือ2แล้วก็ตรงนี้คือ4ยกกำลัง2นะฮะเอาละทีนี้สิ่งที่ครูไผ่ได้คือเท่าไหร่ครับ1กำลัง2ก็คือได้1ได้3ส่วน2นะก็ตัดได้นี่เท่าไหร่4 46ใช่ไหมผลลัพธ์ที่ได้ไอ้นี่ครับผมครับครูทำอะไรผิดไหมโอเคอ่ะถ้าไม่ผิดครูไปต่อนะอ่ะก็คือตรงนี้ได้อะไรครับ 1.5 ได้ไหม
1.5 เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับ 17.5 เนาะ 17.5 จูลนะครับอ่ะคำถามก็คือว่าอ่ะนั้นพลังที่เกิดขึ้นนะครับนะพลังงานจูลที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรครับเดลต้า EK แล้วกันนะครับผลที่ได้คือเดลต้า EK มีค่าเท่าไหร่เดลต้า EK ก็คือเอา EK ตอนหลังก็คือเท่าไหร่ครับ 17.5 ลบกับเท่าไหร่ครับ 2.5 คำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ครับ 15 จูลอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเดลต้า EK ที่เกิดขึ้นนะครับยากไหมก็ไม่ยากนะครับนะง่ายๆนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือแนวข้อสอบอีกแนวนึงที่ผมน่าจะออกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการระเบิดนะครับยากไม่ระเบิดไม่ยากเลยเนาะสบายๆทำได้อยู่แล้วนะครับลักษณะนี้นะครับอ่ะต่อไปแนวที่2นะครับก็คือเรื่องของโมเมนตัมเหมือนกันแต่เป็นโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเรื่องการหมุนนะฮะเรื่องการหมุนนี่ก็ออกเยอะนะอ่ะมาอีกสัก1รอบแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ทำข้อสอบได้นะครับอ่ะมาลองดูนะครับว่าโจทย์การหมุนครูจะออกอะไรบ้างอ่ะลองดูครับ dx 3นะวาดเป็นรูปหน่อยแล้วกันสมมติว่าครูมีเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนรอกนะกันนะเป็นรอกนะครับเรามีรอกอยู่ใช่ไหมแล้วก็ออกแรง F ตรงนี้นะครับเท่ากับ5นิวตันนะครับตัวรอกเองเนี่ยนะครับนะมีรัศมีอยู่นะครับรัศมีคือ5เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับรอกเองเนี่ยมีโมเมนต์ความเฉื่อยเนาะมีโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับมีโมเมนต์ความเฉื่อย I นะนะครับมีค่าเท่ากับเซน1ส่วน2 MR กำลัง2นะครับโดยที่มวลของรอกนี่นะครับนะมวลของมันเนี่ยครับมีค่าอยู่ที่10กิโลกรัมนะฮะเป็นรอกที่ค่อนข้างหนักว่า10กิโลกรัมหนักไปฮะ4กิโลกรัมก็รอกไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับประมาณนี้อ่ะนะเรียบร้อยแนวนี้น่าจะพอหาได้ครับอ่ะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับอ่ะผมก็จะให้เราหาว่านะครับเด็กชายไผ่นะครับเด็กชายไผ่ดึงรอกนะฮะดึงเชือกนะครับดึงเชือกนะครับที่คล้องนะฮะอยู่ในรอกนะครับรอกนี้ใช้ล้อเรือไหมที่ขวัดรอกสะกดนี้ไหมน่าจะใช่ครับจริงเหรออะไรคุณไม่เก่งภาษาไทยอ่ะเนี่ยผมก็ไม่เก่งเขียนผิดขอโทษด้วยเพราะว่าอัดวิดีโอไปด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ในวิดีโอถ้าผิดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะทีนี้ตัวรอกเนี่ยให้มาหมดแล้วนะครับด้วยแรง5นิวตันด้วยแรง5นิวตันนะครับทีนี้คำถามมีเยอะเลยนะครับนะถ้ารอกนะครับเดิมไม่หมุนนะไม่หมุนนะครับผู้ไผ่ก็จะสามารถหาสิ่งตอบจากนี้ได้หรือไม่นะครับ 3.1 นะครับนะจงหานะครับนะค่าโมเมนต์ความเฉื่อยครับจงหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยครับของรอกโมเมนต์ความเฉื่อยของรอกนะฮะอันนี้อันดับที่1 3.2 เมื่อได้โมเมนต์ความเฉื่อยของรอกมาแล้วนะครับครูไผ่อยากให้หาว่าจงหานะครับความเร่งเชิงมุมความเร่งเชิงมุมนะครับ 3.3 ให้หาว่าเมื่อนะครับดึงเชือกนะครับดึงเชือกออกมาเมื่อดึงเชือกออกมานะครับนะ4วินาทีเมื่อดึงเชือกออกมา4วินาทีนะครับนะมี2คำถามนะครับเชือกนะครับจะยาวกี่เมตรอันนี้คือคำถามแรกนะอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าตลับนะครับไม่ใช่ตลับสิรอกนะรอกนี้จะหมุนไปกี่รอบด้วยจะหมุนไปกี่รอบด้วยครับอ่ะทีละคำถามก่อนเลยครับอ่ะมาเลยฮะเดี๋ยวครูภัยจะเฉลยตามที่ตอบมาในช่องแชทนะครับนะคนอื่นก็ตอบได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น2คนนี้นะจริงๆแล้วครูพร้อมจะให้คะแนนนะใครที่ทิ้งคำตอบไปในแชทนะครับอ่ะมาครับ
ลอกโจทย์ลงไปแล้วก็ลองทำดูเลยครับประมาณนี้มีแค่นี้เองง่ายๆนะครับลุยครับไปเลยโมเมนต์ความเฉื่อยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะประจับเนี่ยปากกามันช็อตมานี่นะครับเดี๋ยวต้องขอโรงเรียนซื้อปากกาใหม่ดีกว่านี่ปากกาส่วนตัวนะครับนะใช้มานานแล้วนะครับเดี๋ยวให้โรงเรียนซื้อดีกว่าสอนออนไลน์เยอะนะครับนะหัวทู่หมดแล้วปากกาอันนี้อ่ะไปครับทั้งหมด3ข้อครับไปฮะรอนะเอา 3.1 ก่อนนะได้แล้วส่งมาเลยนะได้แล้วส่งมาเลยเดี๋ยวเฉลยเลยนะครับอันนี้ไม่มีการบ้านนะครับไปครับได้คำตอบมาแล้วบอกเลยนะได้ไหมครับโอเคมาแล้วนะครับนะหลายคนเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าถูกหรือเปล่านะฮะนะฮะเรียบร้อยก็อย่างนี้ฮะนะครับถูกหรือเปล่าผมเห็นตรงนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกคนลองคิดดูนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือว่านะฮะไอตัว i ใช่ไหม i ของเราก็คือเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2 mr กำลัง2 m ก็คือได้4นะครับแล้ว r ก็คือเท่าไหร่ครับผมหลายๆคนน่าจะลืมหรือเปล่าครับว่า5เนี่ยมันเป็น5เซนติเมตรตรงนี้ผิดบ่อยนะรู้สึกว่าผิดบ่อยนะนะฮะ5เซนติเมตรนะครับเซนติต้องเป็น10กำลังลบ2นะครับโอเคเราก็ตัดได้นะ i ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับผม2ตรงนี้เท่าไหร่5 5 5 5 25ใช่ไหมครับแล้วก็10กำลังเท่าไหร่ลบ4นะครับจริงๆควรจะต้องตอบว่าอะไรครับ50คูณ10กำลังลบ4นะครับหน่วยเป็นอะไรครับกิโลกรัมเมตรกำลัง2ประมาณนี้นะครับไม่มีใครถูกเลยนะครับตึ๊ดเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อมาครับจงหาความเร่งเชิงมุมครับบอกเท่าไหร่ความเร่งเชิงมุมครับจ
ัดให้หน่อยสิมาครับมาค่าความเร่งเชิงมุมคือตัวอะไรก่อนครับเมื่อกี้ตัวอะไรค่าความเร่งเชิงมุมเนี่ยตัวสัญลักษณ์คือตัวอะไรนะอันฟาค่ะชื่อมันอันฟาอันฟาโอเมก้าครับอันอาร์เนี่ยอันนี้อันนี้คืออันฟานะครับโอเมก้าคือตัวนี้โอเมก้านะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับเซต้าใช่ไหมหรือทรีต้าก็ได้แต่ออกเสียงนะครับหน่วยของมันคืออะไรครับเรเดียนต่อวินาทียกกำลังสองอ่ะน่าจะได้ไม่น่ายากมากลองดูสิครับโอเคนะอ่ะข้อ 3.2 3.3 นะอ่ะผมให้คิด2ข้อเลยนะครับแต่ว่าตอบ 3.2 มาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปห้องน้ำแป๊บนะครับอ่ะจัดการครับข้อนี้
โอเคครับผมกลับมาแล้วโทษทีครับอ่ะมาตอบอะไรครับแม็กกี้ตอบอะไรความเร่งเชิงมุม25มั้ยครับ25นะลองดูนะครับเราก็มาที่เวนี้เนาะว่า talk ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรครับ i alpha แต่ talk ก็คืออะไรครับ f คูณ r นะลองไหมประมาณนี้เนาะนะครับครูเข้าใจว่าครูสามารถที่จะเอา talk เนี่ยเชื่อมมาด้วยกันได้ใช่ไหมครับเราก็เลยได้ว่าเอาละถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ i alpha เท่ากับเท่าไหร่ครับ f คูณ r ไหม i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เลยใช่ไหม50คูณ10กำลังลบ4ที่เราหามาให้ครูนะครับอัลฟาคือคำถาม F คือ5นิวตันและ R คือเท่าไหร่ครับนี่เลย5คูณ10กำลังเท่าไหร่ครับลบ2สบายมากครับเราสามารถตัดได้จุ๊บ5 5 25นี่ก็คือได้2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ10กำลังลบ2นะอัลฟาของเราตรงนี้มี2คูณ10กำลังลบ2นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้ออกมาก็คือนี่ได้1ใช่ไหมอัลฟาของเราก็คือ1หารด้วย1หารด้วยนะฮะ2คูณ10กำลังลบ2นะครับตกขึ้นไปว่าเป็นเท่าไหร่ฮะประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นเท่าไหร่ครับ100ตั้งหารด้วย2 50เก่งมากเมื่อกี้เรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2ครับอ่ะ 3.3 ครับมี2ข้อย่อยอยู่ในข้อ 3.3 ครับจัดการครับไม่ยากไม่ยากดีเหมือนกันได้เรียนพร้อมกันทั้งห้องนะครับจะได้แนวๆไปแบบพร้อมๆกันเลยนะฮะประมาณนี โอเค 3.3 มีใครตอบได้สักอันหรือยังครับผมแม็กกี้เป็นไงบ้างได้ไหมยังไม่ได้ครับติดตรงไหนครับติดตรงไหนผมกำลังหาจำชื่อไม่ได้นี่หาอะไรเซต้าครับเซต้านะเรารู้สามหาหนึ่งไม่รู้หนึ่งนี่มีครบนะครบครับโอเคครบอ่ะแสดงว่าหาได้เนาะจัดการครับลุยเลยอันนี้พูดถึงเราก็ทำกันหลายรอบแล้วนะครับน่าจะพอคุ้นๆแล้วเนาะ
ได้ไหมครับอ่ะลองดูเลยแล้วกันเนาะแต่ก่อนเรารู้จักชื่อ USTAV ใช่ไหมครับเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรฮะโอเมก้า0เซต้า T อัลฟาแล้วก็โอเมก้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซิมีใครส่งคำตอบมาไหมไม่มีเลยเนาะอ่ะรู้อะไรบ้างรู้3หา1ไม่รู้1รู้อะไรบ้างและไม่รู้อะไรบ้างครับไหนบอกผมหน่อยสิรู้อะไรบ้างและอะไรที่เราไม่รู้บ้างรู้เวลาค่ะเวลาเท่าไหร่เอ่ย4วินาทีค่ะเก่งมากครับอ่ะรู้อะไรครับผมรู้ฟ้าครับเท่าไหร่ครับ50ที่เราหามาใช่ไหมเอาฟ้าได้50อีกตัวหนึ่งสิอีกตัวหนึ่งคือรู้อะไรโอเมก้า0ป่ะคะได้เท่าไหร่ครับผม0ค่ะทำไมถึง0เอ่ยเพราะว่าลอกยังไม่หมุนใช่ตอนแรกเขาบอกว่าลอกมันตอนแรกมันยังไม่หมุนเลยใช่ไหมก็คือ0เนาะเรเดียนต่อวินาทีก็น่าจะพอไหวแล้วไหมแค่นั้นเองนะคำถามคือเชือกจะยาวออกมากี่เมตรแล้วก็หมุนไปกี่รอบเนี่ยคิดว่าครูอยากจะได้โอเมก้าหรือว่าเซต้าเพราะเรามองว่าไงฮะครูอยากจะได้ตัวไหนครับคิดว่าครูอยากจะได้ตัวไหนเซต้าครับครูอยากจะได้เซต้าหาเซต้าให้ครูหน่อยสิครับเซต้าเหมือนเป็นเรเดียนเมื่อกี้ได้ยังครับเซต้า400ครับ400นะครับอ่ะเรามาลองดูนะ400จริงหรือเปล่านะครับนะหายังไงอ่ะสูตรตัดอะไรอ่ะตัด V ใช่ไหมตัด V ก็คืออะไรครับปกติ S เท่ากับ UT ส่วน2 AT กำลัง2ใช่ไหมเซต้า UT ก็คืออะไรครับโอเมก้า0 T บวกกับเท่าไหร่ส่วน1ส่วน2อัลฟา T กำลัง2ประมาณนี้ใช่ไหมครับนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับโอเมก้า0ก็คือได้0นะ T ก็คือ4นะครับประมาณนี้บวกกับเศษ1ส่วน2อัลฟาคือ50นะครับแล้วก็4ยกกำลัง2ใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าพาร์ทนี้เป็นไงฮะเอาออกไปเลยครับไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับคูณกันไป25ไหมเพราะ50หาร2ได้25เนาะ25 44เท่าไหร่ฮะ16มานี่นะโอเคลองมาลองดู25คูณกับเท่าไหร่16 400 400อะไรครับเรเดียนนะครับ400เรเดียนแต่ยังไม่ตอบอะไรเลยนะยังไม่ตอบสักอย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ามองดูแล้วครูว่าครูหาคำถามนี้ได้หมุนไปกี่รอบครูว่าครูหาได้หาให้หน่อยได้ไหมหมุนไปกี่รอบนะหาให้หน่อยซิว่าหมุนไปกี่รอบนะฮะหมุนไปกี่รอบกี่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับครับผมเท่าไหร่ดีครับผม จำสูตรไม่ได้เฮ้ยอ่ะเราจำได้ไหมว่าไอ้หนึ่งรอบของเราเนี่ยก็คือว่าหนึ่งรอบของเรามันคือเท่าไหร่นะ
360องศาใช่ไหมแต่360องศาเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายเรเดียนถูกต้องไหมใช่ไหมเนี่ยนี่คือวิธีการคิดถ้าเกิด2พายเรเดียนเท่ากับ1รอบแล้ว400เรเดียนมันคือกี่รอบครับอ่ะมีใครตอบได้ตอบเลยครับ200ครับ200อ่ะครับไม่ถูกแน่นอนครับทำไมถึงได้200ล่ะโอ้โอ้โอ้ผมรู้ผิดมันมีพายด้วยไหมใช่ไหมใช่ไหมครูว่ามันมีค่าพายด้วยนะอย่าลืมค่าพายนะครับพายคือ 3.14 นะครับลองดูครับไม่อยาก 63.7 รอบอะค่ะ 62.7 ใช่ไหมประมาณ63ค่ะประมาณ63เนาะประมาณนี้ใช่ไหม63รอบเนาะลองดูซิว่าจริงหรือเปล่านะเราก็ลองมาดูจากคำบัญญัติตรงนี้นะก็คือเท่าไหร่ครับ2คูณกับ 3.14 ใช่ไหมเรเดียนนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1รอบแต่ถ้าเกิดตรงนี้ผมมีเท่าไหร่ครับ400เรเดียนนะครับมันจะมีค่าเท่ากับกี่รอบครับ400คูณกับ1แล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับ2แล้วก็ 3.14 อะไรประมาณนี้นะโอเคเราก็จะได้ว่า400หารด้วยพายนะใช่ไหมแล้วก็หารด้วย2โอเคเก่งมากประมาณ63รอบนะฮะ 63.6 รอบนะใช่ไหมประมาณนี้โอเคเก่งมากครับ 63.6 รอบคำถามต่อไปแล้วเชือกที่สาวออกมาเนี่ยยาวเท่าไหร่เชือกเนี้ยเนี่ยยาวเท่าไหร่ค่า L เนี่ยยาวเท่าไหร่ครับเชือกที่สาวออกมายาวเท่าไหร่ครับจัดการให้หน่อยยังไงดีครับเชือกที่สาวออกมาตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับโอเคปันพงศ์เมื่อกี้นี้ตอบมาขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อที่เขาวัดได้แล้วเหรอ20เมตรอะครับที่เขาวัดครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองหาดูนะว่าจริงหรือเปล่านะเราใช้สูตรอะไรครับผมเชื่อม2โลก S เท่ากับอะไรครับเซต้า R ใช่ไหมครับตัว S ของผมเนี่ยไม่ทราบว่ามันคือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่วันนี้ได้400ใช่ไหมครับแล้ว R ของเราคือรัศมีคือเท่าไหร่ครับ5คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่ลบ2ประมาณนี้นะโอเคผลที่ผมได้ก็คือตรงนี้นะฮะเราจะสังเกตว่า10กำลังลบ2เนี่ยนะครับมันก็จะแคนเซิลกันตรงนี้ได้สุดท้ายอย่างที่เราได้แล้วนะก็คือ5 4 20 20เมตรโยสบายมากคำๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับง่ายจังเลยตอบ20เมตรครับเย้อะข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก่อนบายเธอนี่ One for the road นะครับข้อสุดท้ายก่อนทำข้อสอบนะครับไฟนอลนะฮะวางไว้ไหนดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันนะอ่ะอีกสักหนึ่งข้อครับเกี่ยวกับโมเมนตัมนะฮะเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงการหมุนเชิงมุมเนาะไม่ตรงดีกว่าโมเมนตัมการหมุนโอเคประมาณนี้นะเริ่มต้นเลยครับสมมุติว่าครูไผ่นะครับนะสมมุติว่าครูไผ่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแกนแบบนี้นะครับนะเป็นแกนแบบนี้นะแล้วก็ครูไผ่ก็มีเสาอันนี้1อันนะครับนะความยาวนี้เป็น 2R นะครับมวลนี้เป็นมวล M นะครับสำหรับแกนกลางนะครับแกนกลางนะมีโมเมนต์ความเฉื่อยแกนกลางนะมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่าไหร่นะครับ I นะครับมีค่าเท่ากับ MR กำลัง2นะโมเมนต์ความเฉื่อยนะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดครูไผ่เปลี่ยนใจนะครับนะครูไผ่เอาตัวเนี้ยนะครับนะแทงเข้าไปแบบนี้ชุบนะให้เหลือสักครึ่งเดียวนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าปลายเนี่ยมันทะลุไปทางข้างนี้นะครับปลายเนี่ยมันทะลุไปทางข้างนี้แล้วก็มีมวลตรงนี้เพิ่มมาด้วยนะครับประมาณนี้นี่นะประมาณนี้นะครับปลายมันทะลุมาข้างนี้นะ
โอเคประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วเหลือข้างละ R และ R นะครับแล้วครูไผ่ก็หมุนเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะข้อนี้น่าสนใจมากเป็นโจทย์ติดตัวแปรนะต้องเจอโจทย์ติดตัวแปรบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวทำข้อสอบข้อมหาอะไรไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ข้อสอบง่ายมากนะครับนี่คือตัวแกนหมุนของเรานะครับนะครับประมาณนี้นะอ่ะถ้าเกิดในตอนแรกนะครับถ้าเกิดในตอนแรกเราหมุน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 นะครับมาหมุนนี้นะนะครับตรงนี้นะมีโอเมก้านะครับ1นะครับเท่ากับ4รอบต่อวินาทีคำถามก็คือว่าตรงนี้ใช่ไหมมันก็เกิดการหมุน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 คำถามคือโอเมก้า2ตรงนี้นะครับนะซึ่งเป็นการหมุนโดยการปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับนะคำถามคือโอเมก้า2จะมีค่าเท่ากับกี่รอบต่อวินาทีโทษทีโอเมก้า2จะมีค่าเท่ากับกี่รอบต่อวินาทีนะครับนะครับจงหาอัตราเร็วนะครับเชิงมุมโอเมก้า2ครับประมาณนี้อ่ะนี่คือคำถามนะสมมติว่าผมให้ค่าแกนกลางมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่านี้ครับอ่ะมีเวลาครึ่งชั่วโมงข้อนี้ให้เป็นการบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวส่งมาให้ผมด้วยเลยละกันนะครับนะข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรครับผมโมเมนตัมเชิงมุมนะครับเคยเรียนแล้วนะโมเมนตัมเชิงมุมเรียนในห้องแล้วนะครับก็คือค่าของอะไรครับค่าของ L นั่นเองนะครับนะหาให้หน่อยว่าโอเมก้า2ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวส่งในกลุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวผมไปทำลิงก์ไว้นะครับนะโมเมนตัมเชิงมุม L ตรงนี้นะครับนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะฮะประมาณนี้อ่ะแคปเจอร์จดไปนะนะครับเดี๋ยวทำส่งเลยนะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้ครับนะครับนะกำหนดให้ว่าแกนกลางมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ i นะครับนะครูไผ่ใช้สูตรอะไรอ่ะบอกแค่ในวิดีโอนี้ก็คือโมเมนตัมก่อนเท่ากับโมเมนตัมหลังโมเมนตัมก่อนคืออะไรครับผม i 1โอเมก้า1โมเมนตัมหลังคืออะไรครับ i 2โอเมก้า2นะครับโอเมก้ามันเปลี่ยนเพราะ i มันเปลี่ยนใช่มั้ย i คืออะไรครับ i คือโมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนต์ความเฉื่อยคือแต้มหรือว่าสกอร์ที่เอาไว้ใช้อธิบายว่าหมุนง่ายหรือหมุนยากนะครับถ้าน้อยก็หมุนง่ายถ้ามากก็หมุนยากอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวทำส่งด้วยนะครับที่เหมือนเดิมนะครับเพจฟิสิกส์สุดง่ายสไตล์ครูไผ่นะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้ครับทุกคนสวัสดีครับ